สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำเงินจากแอป Future Point นี้กันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ App Feature Point นี้กันเลยนะครับว่า App Feature Point นี้ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับ App Feature Point นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักนะฮะ App Feature Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของ App Feature Point นี้นะฮะจะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาอยู่นะครับซึ่งแอปที่มาลงโฆษณานั้นนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปที่มาลงโฆษณานี้แล้วนะฮะเราก็จะได้รับคะแนนกลับมานะฮะซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมานะครับก็คือคะแนนตามที่เขากำหนดเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับมานี้นะฮะมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะอย่างผมเองเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ 7,577 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราเก็บสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนเราสามารถนำมาถอนเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากแอป Feature Point นี้นั่นเองก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการถอนเงินก็สมมตินะฮะว่าตอนนี้เพื่อนๆสามารถเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะครับและเพื่อนๆต้องการจะนำคะแนนตรงนี้ไปแลกเป็นเงินแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆลงมากดตรงคำว่า Reward ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าถอนเงินของแอป Feature Point หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งสำหรับช่องทางการถอนเงินจากแอป Feature Point นี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทาง1ก็คือ Steam Wallet 2ก็คือ PayPal แล้ว3ก็คือ Bitcoin นะฮะซึ่งสำหรับใน3ช่องทางนี้นะครับช่องทางที่ผมแนะนำที่สุดก็คือ PayPal นั่นเองนะฮะเพราะว่าการถอนเงินผ่าน PayPal เราจะได้รับเงินเร็วที่สุดเลยนั่นเองนะครับก็สมมุตินะครับว่าเรากดถอนเงินตอนนี้นะฮะผ่านไปไม่ถึง2นาทีนะครับเราก็จะได้รับเงินเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับก็เคลียร์ผมเพื่อไม่เป็นการรอช้านะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการถอนเงินผ่าน PayPal นะครับมันจะเร็วได้อย่างที่ผมมัวเอาไว้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคผมเมื่อเราได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าถอนเงินหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งหน้าถอนเงินหน้านี้นะครับก็จะมีจำนวนเงินตั้งแต่1ดอลลาร์นะครับไปจนถึง 1,000 ดอลลาร์เลยนะฮะที่เราสามารถกดสั่งถอนได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคะแนนเราพอนะครับเราก็สามารถกดสั่งถอนได้ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็เลือกจำนวนเงินได้ตามที่ต้องการเลยนะครับอย่างผมเองนะฮะตอนนี้ก็มีคะแนนอยู่ที่ 7,577 คะแนนก็จะขอถอนเป็นเงินจำนวน10ดอลลาร์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับก็กดไปที่ Redeem ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการกดที่ Buy Reward ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเราทำการกดไปแล้วนะครับก็รอทาง App Feature Point ประมวลผลแป๊บนึงนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเร่งคลิปวิดีโอแล้วกันนะฮะเพื่อให้มันเร็วที่สุดนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะ App Feature Point ก็ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้นะครับได้รับการจ่ายเงินมาจำนวน10ดอลลาร์นะครับจาก Reward Payment นะฮะวันที่จ่ายเงินมาก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับหรือก็คือวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเวลาก็คือ 3:56 นาทีนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าเป็นการจ่ายเงินจากทาง App Feature Point จริงหรือเปล่านะครับก็กดไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็เป็นหลักฐานการจ่ายเงินจากทาง App Feature Point จริงๆนะครับก็สังเกตได้จากอีเมลตรงนี้นะครับ support@featurepoint.com นะครับซึ่งอีเมลนี้ก็คืออีเมลที่มาจากทาง App Feature Point โดยตรงเลยนั่นเองนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือมีชื่อเว็บไซต์ featurepoint.com เพราะว่าการที่เราจะสร้างอีเมลนะครับที่มีชื่อเว็บไซต์ติดหลังแบบนี้นะฮะเราจะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้นด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะก็เป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ทาง App Feature Point ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมนั่นเองก็ขอสรุปเลยละกันนะครับว่า App Feature Point นี้ได้เงินจริง 100% นะครับตามหลักฐานการจ่ายเงินที่ทาง App Feature Point ได้ทำการจ่ายมาให้กับผมนี่เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการสอนการทำเงินจาก App Feature Point นี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่าจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ